มีอยู่เรื่องนึงเรื่องที่คุณยายตายอยู่ในสวนคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะแล้วเรื่องนี้เมื่อวานอมรินทร์ทีวีตามเรื่องนี้ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเขาเค้นเลยนะฮะเค้นน้องของคุณยายผมย้อนภาพกลับไปก่อนเผื่อใครไม่ได้ตามแล้วเรื่องนี้มันแปลกมากเพราะคนในพื้นที่เนี่ยบอกว่าพี่กับน้องคู่นี้เนี่ยเขามีปัญหากันคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งไปเจอศพของคนที่เสียชีวิตใช่ไหมฝ้ายชื่อว่าคุณยายสุนีค่ะแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยลักษณะถูกหมกอยู่กับร่องสวนมีร่องรอยบาดแผลที่ตำรวจสงสัยว่าน่าจะถูกทำร้ายนะคะโดยตำรวจบอกว่าเป็นแผลเหมือนของมีคมอยู่ที่บริเวณใบหน้ามีใต้คางมีแก้มซ้ายเหมือนกับรอยบาดหลังหูด้านขวาอีกหนึ่งแผลนอกจากนั้นที่มือแล้วก็สะบักหลังก็มีบาดแผลเหมือนกับถูกครูดเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าตำรวจเนี่ยเขาเชิญน้องสาวก็คือน้องสุวรรณใช่ไหมใช่ค่ะเชิญน้องสาวไปสอบปากคำเพราะบังเอิญว่าคุณสุวรรณเนี่ยแกน่าจะเป็นคนที่อยู่กับพี่สาวแกเป็นคนสุดท้ายคุณสุวรรณอ้างว่าเขาทำไมนะป้ายเขาได้เจอกับคุณยายสุนีเนี่ยตอนกลางวันหลังจากนั้นรับยายซ้อนมอเตอร์ไซค์แต่ทะเลาะ กับยายกลางทางยายเลยบอกขับต่อไปเลยแล้วลงจากรถหลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเลยจนอีกทียายเป็นศพใช่ค่ะแล้วภาพที่ตำรวจไปตรวจสอบอันนี้ก็คือรถพ่วงข้างของแฟนของคุณสุวรรณคือคุณสุวรรณกำลังจะบอกว่ายายซ้อนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาแต่ยายลงกลางทางนะหลังจากนั้นไอ้คนเจอศพก็คือคุณสุวรรณอีกนั่นแหละเอ้าเหรอเจ้าตัวอ้างว่าจะมาหาฟืนแถวแถวสวนมะม่วงแล้วบังเอิญมาเจอคุณยายนี่เลยเป็นข้อพิรุธเพราะคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องมาหาฟืนในสวนมะม่วงหายไปก็หายพร้อมสุวรรณรถคันนี้ตำรวจก็เลยต้องตรวจสอบเพราะบอกว่ายายสุนีนั่งมาสุวรรณก็ดันเป็นคนเจอศพอีกวงจรปิดฮะที่อมรินทร์ทีวีไปได้มาวันนี้ฝ้ายเราเห็นอะไรบ้างเอ่ยพิสูจน์คำพูดของคุณสุวรรณน้องสาวได้เรื่องหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วมีการซ้อนรถกันมาจริงนะคะจริงนะฮะในช่วงตอนกลางวันก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยวันก่อนหน้าสุวรรณกับสุนีซ้อนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มาแล้วก็ผ่านไอ้ปากซอยบ้านของชาวบ้านเสร็จปุ๊บสุวรรณน้องสาวบอกว่าพี่สุนีแกขอลงแล้วเจ้าตัวก็ไปทำธุระอะไรต่อไม่ได้สนใจจนกระทั่งมารู้อีกทีนึงคือวันรุ่งขึ้นภาพเนี้ยเป็นภาพที่เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันก็แสดงว่าคนที่อยู่กับคนตายก็คือทางด้านสุวรรณใช่ค่ะอีกภาพนึงครับฝ้ายเป็นตอนกลางคืนเป็นภาพของสุวรรณคนเดียวแล้วนะคะ2ทุ่มกว่าๆคุณสุวรรณเนี่ยเดินมาแถวๆหน้าบ้านของชาวบ้านตรงนี้เหมือนกันแต่ลักษณะเนี่ยคือเรากำลังสังเกตว่าถ้าคุณสุวรรณไปทำร้ายพี่สาวตัวเองจริงๆเขาจะมีพิรุธอะไรหรือเปล่าจากภาพจะเห็นว่ามาขอน้ำมาเปิดตู้เก็บน้ำของชาวบ้านเนี่ยเอาไปทานเฉยๆลักษณะคือเดินนิ่งๆไม่ได้ดูท่าทีกระวนกระวายหรือว่าร้อนรนอะไรค่ะคุณผู้ชมครับคือพอมันเกิดเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เราก็เลยต้องไปหาคุณสุวรรณเพราะกลายว่าเขาอยู่กับคนตายเป็นคนสุดท้ายและตำรวจก็เอาเขาไปเค้นทั้งคืนเลยวันนี้เราเจอคุณสุวรรณแล้วฮะเราก็ถามบอกคุณสุวรรณเล่าความจริงว่าเกิดอะไรวันนี้คุณสุวรรณเองก็บอกเนี่ยนะฮะว่าจริงๆให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วแล้วก็วันนี้อ่อนแรงมากๆเนี่ยนะฮะวันนี้บอกว่าแทบจะไม่ได้พักเลยส่วนใหญ่ตำรวจก็ถามเกี่ยวกับไทม์ไลน์อยู่กับพี่สาวกี่โมงแยกกับพี่สาวอะไรยังไงจากนั้นเนี่ยตัวเองก็บอกว่าคือต่างคนก็คือต่างจะไปทำงานใช่ไหมพี่สาวเนี่ยก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วพี่สาวก็บอกว่าพาฉันไปบ้านตีนเป็ดไปหาเพื่อนชื่อเจ้าหมัดหน่อยจะไปตัดอ้อยด้วยกันซึ่งตัวเองก็ไม่รู้หรอกหมัดเนี่ยคือใครเนี่ยนะฮะระหว่างทางขับไปเรื่อยๆก่อนที่จะมาถึงบ้านตีนเป็ดทางด้านของพี่สาวจุนีเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับอะไรฝ้ายตอนที่ขับมาถึงแล้วก็เลยบอกว่าให้คือตอนที่คุยเนี่ยพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆสักพักนึงเขาบอกว่าพี่สาวเริ่มพูดไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นนะคะก็บอกเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าไฟสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปธุระด้วยกันเสร็จปุ๊บขับรถมาได้แค่แป๊บเดียวคุณผู้ชมดูระยะทางนะคะทางฝั่งของสุวรรณน้องสาวบอกว่าพี่สาวเนี่ยขอติดรถมาจากบ้านเพราะเขาจะไปธุระแต่ขับมาได้แค่280เมตรพี่สาวบอกให้จอดรถตัวเองก็จอดรถแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกเลยหลังจากนั้นเธอก็ไปหาเพื่อนแล้วก็กลับเข้าบ้านนอนตามปกติแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นคุณสุวรรณน้องสาวเนี่ยขับรถผ่านเส้นทางจุดที่เธอส่งสุนีลงรถกับจุดที่พบศพห่างกัน850เมตรค่ะยืนยันนะครับว่าตอนนั้นอยู่ๆเนี่ยทางด้านพี่สาวบอกว่าจอดแล้วก็ด่าเธอด้วยด้วยคำหยาบคายเธอก็บอกเฮ้ยทำไมพี่สาวอารมณ์ปวนแปรขนาดนี้ก็เลยให้พี่สาวลงฮะในระหว่างทางที่เธอขับรถไปเนี่ยเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมบินค่าไฟก็เลยไม่ได้ไปคือเปลี่ยนที่เปลี่ยนเส้นทางสุดท้ายเนี่ยตอนแรกบอกจะไปบ้านญาติเราก็ถามสุดท้ายได้ไปบ้านญาติไหมเจ้าตัวบอกอ๋อไม่ได้ไปเปลี่ยนไปบ้านพี่ผู้ชายอีกคนนึงแทนไปตามเขาเนี่ยมานอนด้วย
ไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาจะไปไหนหรืออะไรเนี่ยคือไม่เคยได้ยุ่งได้เกี่ยวตอนเย็นค่ะตอนเย็นที่จะพาเขาไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาบ่นว่าไม่มีงานก็ว่าอย่างเงี้ยก็ว่าอย่างเงี้ยมึงพากูไปหน่อยประมาณกี่โมงเขาจะไปกับแม่ค่ะไม่รู้จะไปไหนก็เขาก็คุยไปเรื่อยๆน่ะไปเรื่อยๆน่ะเขาก็คุยของเขาไปเรื่อยนะมันก็พาไปเรื่อยๆนะขี่ไปเรื่อยๆมันก็พูดอย่างวันอย่างเงี้ยนะคราวนี้ไม่เอาดีกว่าก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะฉันต้องค้าขายจะไปกับคนแบบนี้ไม่ได้กับพี่สาวเนี่ยเละละมันก็เลยกลับคือถ้าพูดกันตามความเป็นจริงก็อย่าพึ่งไปเขาเรียกนะฮะไปพึ่งเป้าที่ทางน้องสาวก็คือคุณสุวรรณเพราะแกให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่นะฮะถึงขนาดที่ว่าไงไหมฮะพอวันนี้ตำรวจนำคุณสุวรรณไปสอบปากคำหนักเข้าคุณผู้ชมฮะปรากฏพี่น้องเนี่ยของคุณสุวรรณแห่กันมาที่โรงพักเดี๋ยวให้ดูภาพที่โรงพักหน่อยปรากฏพี่น้องโผล่เข้าไปกอดคุณสุวรรณกลัวว่าคุณสุวรรณจะโดนจับในคดีนี้เพราะว่าพี่สุนีตายญาติก็เลยเข้าไปปลอบสุวรรณเนี่ยนะฮะบอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะรอช่วยคืออย่างที่บอกสุวรรณกลายเป็นคนเดียวที่อยู่กับสุนีแล้วก็ได้ไปเจอศพอีกแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ได้ไปให้ข้อมูลบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเขาทะเลาะ กันบ่อยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคุณสุนีเนี่ยเธอจิตไม่ปกติดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเธอก็จะคุ้มดีคุ้มร้ายสุวรรณถึงได้บอกว่าอยู่นั่งมากลางทางก็ด่าเธอก็เลยต้องให้พี่สุนีลงวันนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่บรรดาญาติได้เข้ามาเยี่ยมอะไรกันต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะเราได้สอบถามญาติคนนึงชื่อว่าคุณเล็กคุณเล็กมั่นใจว่าสุวรรณไม่ฆ่าสุนีใช่มั้ยแต่มันมีเรื่องนึงที่ตำรวจต้องรีบคลี่คลายไปเจออะไรขึ้นมาอีกฝ่ายวันนี้คุณเล็กชี้แจงเรื่องนี้ด้วยข้อมูลที่ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้พี่น้องเขาไม่ถูกกันหรอกเพราะว่าป้าสุนีเนี่ยแกชอบด่าแล้วก็ทะเลาะ กันประกอบกับล่าสุดชาวบ้านบอกว่าสุวรรณน้องสาวเพิ่งจะไปสมัครกองทุนชาปนกิจของคุณสุนีแล้วเธอเองคือคนที่รับผลประโยชน์เงินชาปนกิจคือ106ถามว่าอันนี้เรื่องจริงไหมคุณเล็กบอกเรื่องจริงก็ทำไมอย่างพี่น้องกันมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วคุณสุวรรณคุณสุนีคนตายแกไม่มีผัวไม่มีลูกน้องสาวเองก็ต้องเป็นคนคอยดูแลจัดงานศพให้ถูกไหมคะซึ่งจริงแล้วไอ้การทำชาปนกิจเนี่ยพี่น้องจริงก็เคยเห็นมาหลายคู่แล้วนะจริงไอ้ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าคนตายเนี่ยต้องส่งเงินให้กับสุวรรณและสุวรรณก็จะเป็นคนเดียวที่อยู่กับคนตายซะด้วยค่ะญาติก็เลยคิดว่านี่ไม่ใช่ปมสังหารเพราะเงินมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแค่แสนหกเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นแค่พี่น้องกันพี่ยืนยันได้เลยพี่เอาชีวิตของพี่เป็นประกันพี่ไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมที่พี่ไม่เชื่อเพราะพี่คุยกับพี่เขาตลอดอยากบอกว่าให้เขาออกมาปรากฏตัวแซะไม่ยอมรับแซะไม่ยอมรับว่าเขาทำเพื่ออะไรทำเพราะว่าเหตุใดทำไมทำกับคนผู้หญิงแบบนี้ได้คุณมีหัวใจแบบไหนอยากถามว่าหัวใจของคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าฝากบอกไปด้วยนะถ้าออกข่าวฝากบอกคนที่ทำคุณเอาหัวใจสัตว์ตัวไหนเข้าไปอยู่คุณถึงได้ทำแบบนี้ถ้าคุณเอาสัตว์ชนิดไหนไปใส่ในหัวใจของคุณฉันจะไม่นี่เลยเพราะถือว่าคุณไม่ใช่มนุษย์แต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณต้องมีจิตใจที่เป็นมนุษย์ที่มีจิตเมตตานี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปนะฮะว่าใครผิดอะไรยังไงเดี๋ยวรอตำรวจคลี่คลายอีกรอบนึงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ